ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีศรีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นําธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจําจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 เมกะเฮิรตซ์ค่ะพร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรม2ใจ FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุเมจิกเวฟสถานีวิทยุไวฮาร์ทและสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีวัดมณีสถิตค่ะขออนุญาตดูไมค์สักนิดนึงกลัวว่าไมค์ไม่ได้ชาร์จแบตมา2วันแล้วค่ะนะคะกลัวจะดับวันนี้ก็เป็นอีกวันนึงนะคะที่เรามาเจอกันอยู่ที่วัดภูจวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีค่ะอีกประมาณ 2-3 วันวันที่14กุมภาค่ะในพุทธศาสนาของเราเนี่ยก็เรียกว่าเป็นวันแห่งความรักเอ้ยไม่ใช่ค่ะวันศาสนาคริสต์สำหรับชาวพุทธของเราในวันแห่งความรักของเราก็คือวันมาฆบูชาอันนี้เขาสมมุติกันขึ้นมานะคะพุทธเจ้าไม่ได้ตัดแบบนั้นแต่ทีนี้ด้วยความที่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยมันจะใกล้เดือนกันแล้วทีนี้เนี่ยในวันมาฆบูชาเนี่ยเป็นโอวาทปาติโมกเป็นการแสดงโอวาทปาติโมกซึ่งเป็นการปรารถนาดีของพุทธเจ้าต่อพุทธบริษัททั้งหลายที่สืบต่อๆกันมาเพราะวันมาฆบูชาเนี่ยแสดงโอวาทปาติโมกข์เนี่ยเป็นความห่วงใยของพุทธเจ้าที่มีต่อพุทธบริษัททั้งหลายหลังจากที่พุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าเมื่อพระองค์ทรงปรินิพพานไปแล้วเนี่ยคำสอนเนี่ยที่เรียกว่าพระธรรมพระวินัยเนี่ยมันจะมีการสืบต่อกันทีนี้ในการสืบต่อกันเนี่ยมันก็จะเริ่มคลาดเคลื่อนอ่ะเอาง่ายๆเนี่ยอย่างเกมบางเกมที่เราเล่นกันนะสมัยเด็กๆเนี่ยหรือตอนโตเนี่ยครูเนี่ยจะให้เราเล่นกันน่ะให้เรากระซิบกันจากคนแรกเนี่ยกระซิบกันเนี่ยจนถึงคนที่10คนที่20เนี่ยความหมายเนี่ยเปลี่ยนแล้วนะคะเอาแค่แบบว่าไม่ได้ตั้งใจจะโกหกเลยอ่ะไม่ได้ตั้งใจจะโกหกสักนิดเดียวแต่เพียงแค่กระซิบกันคนที่20เนี่ยความหมายเป็นอีกอย่างนึงนะทีนี้เนี่ยตั้งแต่สมัยพุทธกาลนะคะพุทธเจ้าของเราเนี่ยแสดงไว้ตั้ง 2,000 กว่าปีแล้วก็มีการทั้งเขียนมีทั้งบันทึกมีทั้งบอกต่อกันมาจนถึงวันนี้ 2,565 ปีนะหลังจากพุทธเจ้าปรินิพพานเนี่ยเรามีความมั่นใจขนาดไหนว่าธรรมะของพุทธเจ้าเนี่ยยังคงอยู่อย่างดีต้องบอกไว้แบบนั้นก็ต้องดูที่ภาษาสวัสดีค่ะพี่วันต้องดูที่ภาษาค่ะดูที่ภาษาของการสืบทอดเนี่ยดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าส่วนใหญ่เนี่ยครูบาอาจารย์ที่ท่านมีความชำนาญในการสอนธรรมะของพุทธเจ้าเนี่ยหรือสอนพระธรรมพระวินัยเนี่ยครูบาอาจารย์เนี่ยจะเป็นผู้ชำนาญในด้านของบาลีเพราะว่าภาษาบาลีเนี่ยเป็นภาษาที่คงไว้ซึ่งความหมายเดิมความหมายในภาษาบาลีเนี่ยมันจะไม่คลาดเคลื่อนค่ะจะผ่านเวลาผ่านมานานเท่าไหร่ความหมายของภาษาบาลีเนี่ยเขาจะมีธาตุอะค่ะธนะเนี่ยธนะธาตุอะไรเงี้ยค่ะธาตุที่เป็นอย่างเช่นธนบัตรเนี่ยเห็นป่ะเป็นเรื่องของทรัพย์สินเรื่องของเงินทองมันจะเป็นมีมาเท่าไหร่เนี่ยรู้สึกความหมายจะเปลี่ยนมันเหมือนกับภาษาอังกฤษอะค่ะที่ตัวหลังเปลี่ยนมันก็จะเปลี่ยนความหมายไปตามธาตุของภาษานั้นมันก็ยังอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยภาษาบาลีเนี่ยจะเป็นภาษาที่คงไว้ซึ่งคำสั่งสอนของพุทธเจ้าต้องบาลีเลยนะคะถ้าแปลแล้วเนี่ยเราต้องมั่นใจเลยว่าคนที่แปลเนี่ยหรือผู้ที่แปลเนี่ยมีความสามารถและมีความชำนาญในการแปลแล้วก็ไม่เอาคติหรือความคิดของเจ้าของเนี่ยใส่ลงไปในการแปลเพราะว่าบางทีเนี่ยบางครั้งเนี่ยการแปลเนี่ยหรือการตีความหมายเนี่ยมันต้องมีการรับรองจากข้อมูลหลายๆที่หรือการแปลอะไรสักอย่างนึงเนี่ยมันจะต้องแปลตามหลักของอักษรศาสตร์ก่อนเมื่อแปลตามหลักของอักษรศาสตร์แล้วเนี่ยเราค่อยแสดงความคิดเห็นที่เป็นของเราแต่ส่วนใหญ่เนี่ยการพูดของเราส่วนใหญ่ในการพูดคุยกันเนี่ย
เรามักจะเล่าเรื่องต่อผ่านการคิดแล้วก็ผ่านความเห็นของเราด้วยทันทีโดยที่เราไม่ได้แปลตามหลักของอักษรศาสตร์แล้วเราก็เอาความคิดของเราใส่เข้าไปเมื่อเราเอาความคิดของเราใส่เข้าไปปุ๊บเนี่ยมันก็ทำให้ความหมายมันก็เลยคลาดเคลื่อนนะความหมายมันก็เลยคลาดเคลื่อนจากความจริงอันเนี้ยดังนั้นเนี่ยในคุณสมบัติของพระอริยบุคคลเนี่ยอย่างพระโสดาบันเนี่ยพระโสดาบันเนี่ยจะมีคุณสมบัติอยู่อย่างนึงคือไม่พูดโกหกไม่พูดโกหกคำว่าไม่พูดโกหกในที่นี้เนี่ยก็คือไม่พูดไปด้วยอำนาจของกิเลสโอ้โหว่าจะหาความหมายนี้ได้นะคะว่าจะหาความหมายอันนี้ได้ใช้เวลา30 ปีเลยนะคะเนี่ยที่เราเมื่อก่อนเนี่ยไม่เข้าใจว่าคำว่าไม่พูดโกหกเนี่ยในความหมายของพระอริยบุคคลเนี่ยมันอยู่ประมาณไหนมันเป็นไปได้ยังไงที่พระโสดาบันไม่พูดโกหกแล้วคนธรรมดาที่ไม่พูดโกหกเนี่ยมันแตกต่างกับพระโสดาบันที่ไม่พูดโกหกยังไงมันแตกต่างกันตรงที่ว่าพระอริยบุคคลเนี่ยหรือพระโสดาบันเนี่ยมีความเข้าใจความจริงตามหลักของพุทธศาสนาก็คือมีความเข้าใจความจริงของจิตกายกับใจเข้าใจความจริงนี้เนี่ยเมื่อพระอริยบุคคลเนี่ยเข้าใจความจริงนี้ปุ๊บเนี่ยสิ่งที่พูดออกมาเนี่ยมันจึงตรงกับความเป็นจริงอย่างเช่นตัวเองเห็นใครสักคนนึงที่เขาเนี่ยมีจิตใจดีเขามีความเมตตาพระอริยบุคคลเนี่ยมีความเข้าใจเรื่องของขันห้าในระดับหนึ่งคือเข้าใจเรื่องขันห้าน่ะถึงได้สัมมาทิฏฐิเมื่อพระอริยบุคคลเนี่ยมีความเข้าใจในขันห้าปุ๊บเนี่ยพระอริยบุคคลก็จะมองคนอื่นอย่างเข้าใจก็จะสามารถพูดได้ว่าคนคนนี้เขามีความเมตตาจะให้พระอริยบุคคลพูดว่าคนคนนี้ไม่มีความเมตตาเนี่ยก็ไม่ใช่หรือจะให้พูดโกหกหรือบิดเบือนความจริงอันเนี้ยก็ไม่ใช่แต่ถ้าเกิดเป็นปุถุชนหรือเป็นคนทั่วไปเนี่ยเรามองคนเนี่ยโอ้สวัสดีค่ะคุณตุ้มเม้งอ๋อฟังไปด้วยปลูกต้นไม้ไปด้วยให้ต้นไม้ฟังด้วยแหมคุณตุ้มเม้งมีเวลาน่าจะมาปลูกองุ่นที่วัดภูจวงไม่รู้ภูจวงองุ่นจะขึ้นหรือเปล่านะแต่ว่าสวนองุ่นนี่มันสวยดีชอบนะคะมีโอกาสขอไปเยี่ยมสวนองุ่นหน่อยนะนะคะก็พูดต่อนะคะความหมายของคำว่าโกหกเนี่ยนะคะก็คืออ่ะสวัสดีค่ะคุณตั้มนะคะความหมายคำว่าโกหกเนี่ยก็คือผู้พูดเนี่ยจะต้องมีการมองเห็นสิ่งที่เรามองตามความเป็นจริงอ่ะแล้วพูดออกไปเนี่ยความหมายคนที่ฟังเนี่ยมันก็จะไม่ผิดสมมุติว่าอาจารย์ธรรมวลีไม่ชอบใครสักคนนึงแล้วก็พูดด้วยอำนาจของความเกลียดแต่คนคนนั้นก็เป็นคนดีความจริงคนคนนั้นเป็นคนดีแต่เราพูดด้วยใจของเราที่มันเกลียดเราก็จึงรู้สึกจริงๆอ่ะว่าเขาเป็นคนไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะเรารู้สึกจริงๆเลยว่าเขาเนี่ยเป็นคนไม่ดีเรารู้สึกจริงๆแต่จริงๆแล้วเขาเป็นคนดีแล้วเราก็ไปบอกกับคนอื่นต่อว่าคนคนนี้เป็นคนไม่ดีเพราะว่าเรามีอคติคือความเกลียดอยู่แล้วเราก็รู้สึกว่าเรามองเห็นแล้วมันไม่ดีแล้วก็สาธยายสารพัดขุดถึงสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันไม่ดีขึ้นมาเต็มไปหมดเลยให้คนเนี่ยเชื่อตามเราอันเนี้ยความจริงเนี่ยมันเป็นแบบนี้แต่ว่าเราเห็นแบบนี้แล้วเราก็พูดออกไปให้คนอื่นเข้าใจผิดจากความจริงอันนี้เรียกว่าโกหกโกหกในความหมายของพระอริยบุคคลนะคะคือในความหมายของการพูดไม่โกหกเนี่ยมันเป็นแบบเนี้ยดังนั้นเนี่ยคนที่พูดอะไรเนี่ยตามความเห็นของตัวเองเฉยๆเนี่ยโดยที่ไม่ได้สืบหาข้อมูลที่มันถูกต้องเนี่ยเรียกว่าพูดโกหกเป็นการพูดโกหกก็คือการพูดไม่ตรงกับความจริงหรืออาจจะเป็นการพูดความจริงที่ไม่ประกอบด้วยปัญญามันจึงสร้างโทษให้กับทั้งตัวเองแล้วก็ส่วนรวมด้วยอย่างคนที่เขามองโลกอย่างเข้าใจอย่างเช่นคนที่มองโลกอย่างเข้าใจอะค่ะแล้วคุณมองโลกอีกแบบนึงแล้วคุณก็มองว่าสิ่งนี้มันไม่ดีทั้งที่โลกมาตรฐานของโลกหรือความจริงของโลกเนี่ยสิ่งนี้คือสิ่งที่ดีอ่ะ
แต่เราไม่ชอบอ่ะมันขัดใจเราอ่ะเราก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ดีเรารู้สึกจริงๆนะเราไม่ได้บิดเบือนแต่เรารู้สึกแบบนั้นจริงๆพอเราพูดไปตามที่ความเห็นที่มันจริงขึ้นมาเนี่ยมันก็ทําให้คนมองเราเนี่ยเป็นคนมองโลกในแง่ร้ายสวัสดีค่ะแม่ชีน้องรักคนก็เลยมองเราว่าเราเนี่ยเป็นคนมองโลกในแง่ร้ายเรามองโลกด้วยความไม่เข้าใจและคนมองโลกในแง่ร้ายเนี่ยมันก็จะไม่มีทางที่จะเข้าใจตัวเองด้วยนะมันก็จะมีอคติอยู่ในใจอคติก็คือความเห็นที่ไม่ตรงตามความเป็นจริงนั่นเองดังนั้นเนี่ยพระอริยบุคคลนะคะที่เข้าใจธรรมะของพระเจ้าในขั้นต้นเนี่ยท่านจะไม่มีอคติอคติ4เนี่ยพระอริยบุคคลเนี่ยไม่มีเลยอคติมีอะไรบ้างดูสิคะว่าเรามีไหมอคติเพราะรักคือด้วยความที่ว่าเป็นเพื่อนเราอะเพื่อนเราถูกไว้ก่อนทั้งนั้นที่เพื่อนเราอาจจะผิดเป็นพี่น้องเป็นสามีเป็นภรรยาเรารู้สึกว่าเราต้องเข้าข้างเราอาจจะเป็นคนดีในสายตาของครอบครัวเราแต่ว่าในสายตาของคนที่เป็นบัณฑิตเนี่ยเราก็จะไม่มีคุณสมบัติพอที่จะเป็นผู้นำคนที่จะเป็นผู้นำได้เนี่ยมันจะต้องมีคุณสมบัติคือยุติธรรมยุติธรรมก็คือมันตรงกับความจริงอ่ะมันตาช่างอะค่ะมันต้องตรงถ้ามันโกงไว้มันก็ไม่สามารถที่จะเป็นตาช่างที่ดีได้นะเห็นไหมคะเครื่องหมายมีพูดถึงเรื่องนี้แล้วนึกถึงอยู่เรื่องหนึ่งไม่กี่วันที่ผ่านมามีคนมาเล่าให้เราฟังอยู่ว่ามีลูกศิษย์อยู่ท่านหนึ่งบอกว่าอาจารย์ธรรมวรีเนี่ยลำเอียงพูดถึงเรื่องของอคติแล้วก็ไหนๆพูดแล้วก็เอาความจริงมาคุยที่ทั้งหมดเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยในการเล่าเรื่องราวต่างๆเนี่ยมันก็เหมือนกับการประชุมในรูปแบบของที่เขาค้าขายหรือไม่ว่าจะเป็นตัวแทนประกันตัวแทนค้าขายต่างๆที่เขาต้องการเอาคนที่มีประสบการณ์เนี่ยแต่แปลกนะคนที่มีประสบการณ์เล่าเรื่องของตัวเองแล้วคนอื่นประสบความสำเร็จเนี่ยกลับกลายดูเป็นคนดีแต่คนที่เอาประสบการณ์ตัวเองเนี่ยที่ใช้กับธรรมะแล้วเกิดได้ผลเนี่ยเอามาเล่าเนี่ยกลายเป็นคนขี้โม้อย่างเราเนี่ยเราเอาธรรมะที่เรามีอยู่เนี่ยมาใช้กับชีวิตแล้วเราก็ได้ผลด้วยนะแต่สิ่งที่เรามาใช้แล้วเรามาพูดเนี่ยกลายเป็นเราขี้โม้กลายเป็นเราขี้โม้ค่ะแต่ถ้าเกิดเป็นงานทางโลกเป็นขายตัวแทนประกันตัวแทน MLM ขายสินค้าต่างๆเนี่ยเขาประสบความสำเร็จแบบไหนเนี่ยแล้วเขาเอาประสบการณ์เขามาแชร์เนี่ยกลายเป็นว่าเขาเป็นผู้มีประสบการณ์ไม่ตรงกันทีนี้จะเล่าให้ฟังว่าพอดีมีลูกศิษย์อยู่คนหนึ่งนานมาแล้วนะคะนานมาแล้วขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อนะคะอะไรที่มันไม่ดีเนี่ยของคนเนี่ยก็จะพยายามไม่พูดถึงเพราะว่าแต่ขออนุญาตนะคะแต่ขออนุญาตเอาเรื่องราวมาพูดเพราะว่ามันเป็นเรื่องราวที่สามารถเป็นประโยชน์ได้กับคนทั่วไปอยู่แล้วเรื่องที่มันทั้งดีทั้งไม่ดีค่ะเป็นประโยชน์ได้หมดเลยลูกศิษย์อยู่ท่านหนึ่งตอนนั้นตัวเองก็ไม่ตอนนั้นนะคะทุกวันนี้ก็เดินทางเยอะมากนะคะทุกวันนี้เดินทางเยอะมากเลยไปนู่นไปนี่ไปนั่นอะไรเงี้ยทีนี้ในการเดินทางแต่ละครั้งเนี่ยต้องบอกเลยว่าอาจารย์ธรรมวรีเนี่ยไม่ใช่เป็นคนเที่ยวแต่ถ้าเกิดไปทำงานแล้วแวะเที่ยวเนี่ยใช่แวะเที่ยวนู่นแวะดูนู่นดูนี่ระหว่างเดินทางอะไรเงี้ยเป็นอยู่เป็นนิสัยนั้นแต่ถ้าเกิดว่าตั้งใจที่จะเดินทางไปแล้วเนี่ยไปเที่ยวเลยเนี่ยในชีวิตหนึ่งเนี่ยแทบจะไม่กี่ครั้งน้อยมากที่จะตั้งใจว่าเดี๋ยวจะไปพักผ่อนจะไปนอนทะเลสัก2-3 วันอะไรเงี้ยไม่มีในแผนเลยแต่ว่าถ้าเกิดว่าเอ้ยไปที่นี่แล้วแวะที่นี่หน่อยนึงอะไรเงี้ยมีอย่างนี้มีนะคะก็ลูกศิษย์จะไปไหนก็ต้องบางครั้งไปทำงานมันก็ต้องมีผู้ช่วยใช่ไหมมีผู้ช่วยก็ต้องมีผู้ช่วยไปด้วยแล้วผู้ช่วยเนี่ยก็ต้องตรงกับงานสิ่งที่สำคัญที่สุดในการที่เราจะเอาใครไปด้วยเนี่ยเราจะดูว่าคนที่ไปด้วยกับเราเนี่ยเหมาะกับงานหรือเปล่า
เพราะว่าบางงานเนี่ยก็มีการเชิญไปบางงานก็ทําประโยชน์คือไงๆก็เป็นประโยชน์ส่วนรวมอ่ะมันต้องได้ประโยชน์ที่ส่วนรวมไม่ใช่ของเรางานต้องดีออกมาดีอ่ะก็จะเลือกคนไปคนไปมีลูกศิษย์อยู่คนหนึ่งโกรธมากโกรธบอกว่าอาจารย์ธรรมวรีเนี่ยไม่ค่อยชอบเอาตัวเองไปทุกวันนี้ก็โกรธเราแล้วก็เอาไปนินทาทั่วไปหมดเลยจนกลายเป็นประเด็นให้กับอีกกลุ่มหนึ่งต่อกันมาไม่จบเขาไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่เขาคิดน่ะมันสร้างกรรมขนาดไหนจริงๆแล้วก็อยากให้เขาฟังอยู่นะไม่รู้ว่าฟังหรือเปล่าแต่อยากให้ฟังเผื่อที่สิ่งที่ได้ฟังไปแล้วเนี่ยสติของเขาจะกลับคืนมานะสติของเขาจะกลับคืนมาเพราะว่าทุกครั้งสวัสดีครับพี่อรพินทุกครั้งในการเดินทางไปเนี่ยเราจะไปสร้างบารมีกันเราไม่เคยที่จะมีค่าใช้จ่ายสำหรับผู้เดินทางร่วมด้วยเลยไม่ว่าจะมีเที่ยวหรือไม่มีเที่ยวอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราทางวัดหรืออาจารย์ธรรมรีเองเนี่ยก็ดูแลผู้ที่เดินทางร่วมด้วยทุกคนนี้ทีนี้ปรากฏว่าเราให้โอกาสลูกศิษย์คนนี้ไปด้วยแต่ทีนี้เนี่ยในการเดินทางไปของเขาเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะช่วยงานได้เต็มประสิทธิภาพนะน้อยกว่า 50% นะมันน้อยกว่า 50% คือถ้าสัก 60-70% เนี่ยของงานที่ช่วยได้ที่เราหวังนะคะก็โอเคเดี๋ยวยิ่งใครช่วยได้เนี่ยอย่างคนที่ช่วยอาจารย์ทำได้ 100% เนี่ยก็มีอยู่เหมือนกันแต่ไม่เยอะคนที่ช่วยได้ประมาณไม่ถึง 50% เนี่ยเราก็ไม่อยากจะเอาไปเดินทางแล้วทีนี้พอดีมันมีอีกคนหนึ่งที่เขาสามารถที่จะทำได้เราก็เลยมันสลับไปอยู่พอสลับไปสลับมาปุ๊บเนี่ยมันก็คนเนี้ยเขาเหมาะกับตรงนี้มากกว่าเราก็เลยให้คนเนี้ยไปกับเราบ่อยหน่อยก็ปรากฏว่าบอกว่าจะทำไมลำเอียงพาคนนี้เที่ยวเพราะว่าทุกครั้งที่ไปไหนมันก็จะมีแวะเที่ยวถ่ายรูปนะแต่งานเนี่ยต้องบอกเลยว่างานจริงๆเนี่ยเป็นคนที่ทำงานเยอะนะคะแต่ตอนทำงานจริงๆเนี่ยไม่ได้ถ่ายรูปยังออกหน่วยอย่างเงี้ยไปกันอย่างเงี้ยค่ะหรือทําอะไรเงี้ยตอนที่เราทํางานจริงๆเนี่ยเราไม่มีรูปค่ะเราจะมีรูปตอนที่เราพอที่จะว่างนิดๆแล้วเราก็ถึงจะถ่ายรูปกันแต่ตอนที่เราทํางานเยอะๆจริงๆเลยเนี่ยทุกครั้งที่เราทํางานกันเนี่ยเราจะรูปน้อยมากนะคะทีนี้ก็ปรากฏว่ารูปที่ออกมาสื่อๆนะทาง Facebook หรืออะไรแบบเนี้ยมันก็จะเป็นรูปภาพสนุกสนานซะเป็นส่วนใหญ่รูปทํางานเนี่ยก็ไม่ค่อยมีทางนี้ก็น้อยใจ ว่าอาจารย์ธรรมวรีเนี่ยลำเอียงคำว่าลำเอียงเนี่ยต้องบอกนิดนึงว่ามันต้องมีอาจจะมีเรื่องราวที่มันจะต้องตัดสินผลประโยชน์ที่จะให้ที่จะได้รับที่มันควรจะแบ่งเท่าๆกันเป็นของกลางหรืออะไรก็แล้วแต่มันต้องให้อย่างต้องให้เท่าๆกันแต่เรื่องงานเนี่ยเรื่องงานเพื่อพุทธศาสนาเนี่ยเราไม่ได้ว่าลำเอียงถ้าเกิดเอาแกไปแต่ลำเอียงถ้าเอาลูกศิษย์คนที่น้อยใจคนนี้ไปคือลำเอียงเพราะว่าทำงานอะไรก็ไม่ได้เอาไปเนี่ยมันเสียผลประโยชน์ส่วนรวมอ่ะถ้าเอาแกไปต่างหากคือลำเอียงเพราะว่าคือไปหลายครั้งเนี่ยเป็นภาระด้วยเราต้องดูแลไปทำอะไรก็นั่งเฉยๆต้องคอยเรียกคอยอะไรตลอดคือด้วยความที่ว่าเราเนี่ยบุคลากรน้อยเราต้องการคนคล่องตัวแกถึงไม่สามารถก็ลองครั้งหนึ่งลองสองครั้งลองสามครั้งแล้วเนี่ยแกก็ยังไม่สามารถที่จะพัฒนาตัวเองให้ทำงานได้ตรงกับที่เราต้องการเมื่อทำไม่ได้เนี่ยก็ต้องหาคนอื่นไปคนอื่นทำได้ก็ให้คนอื่นไปก็แค่นั้นเองถ้าสมมติเป็นอาจารย์ธรรมวรีไปช่วยงานครูบาอาจารย์เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไม่ต้องคอยให้พระอาจารย์บอกหรือใครบอกเลยว่าอาจารย์ธรรมวรีคือไปไม่ได้นะอะไรเงี้ยไม่ต้องคอยให้บอกด้วยซ้ำมันจะรู้ตัวเองเลยว่าเราเนี่ยความสามารถเนี่ยทำได้ไม่ดีให้คนอื่นทำแทนแล้วกันเราจะพูดอย่างนี้เลยด้วยซ้ำไม่ต้องให้คนที่ไปกับเราเดือดลำบากใจเลยเอ้ยทำไม่ได้อะให้คนอื่นทำแทนเลยเพราะเรารู้สึกว่าที่ก็จะถามเอาง่ายๆเนี่ยมันสักครู่นี้คุณตุ้มเม้งไม่รู้ยังอยู่หรือเปล่าคุณตั้มเนี่ยยังอยู่หรือเปล่ายังไปกับคุณหมอสมชายเนี่ยคือมันเป็นงานที่เราไม่คุ้นแต่เราอยากทำ
อย่างอยู่วัดภูจวงเนี่ยมันยากมากถ้าเกิดมีงานใหญ่ๆหรือมีอะไรเงี้ยอย่างงานกฐินเนี่ยจะไปออกโรงทานเนี่ยมันทำไม่ได้เลยเพราะว่ามีหน้าที่อื่นอยู่แต่ทีนี้เนี่ยอย่างไปที่อื่นเนี่ยมันก็ได้โอกาสอ๋อยังอยู่นะคะยังไปกับคุณหมอสมชายเนี่ยค่ะทุกครั้งที่กลับมาเนี่ยต้องถามคุณหมอนะคะคุณตั้มพี่อ่ะถามคุณหมอได้ไหมโอเคไหมอย่างเงี้ยคือเราจะดูว่าเราทําให้งานเขาเสียหรือเปล่าถ้าเกิดว่ามีคนที่ทําได้ดีกว่าเราเนี่ยเอาเลยค่ะทําได้เลยอย่างเงี้ยแต่คุณหมอก็ไม่ได้พูดว่าไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณหมอก็โอเคอยู่ว่าทําได้อะไรอย่างเงี้ยจะเป็นแบบนั้นคือไม่ว่าจะไปทํางานที่ไหนเนี่ยไม่ต้องจะไม่คอยให้ผู้ที่เขาให้โอกาสเราเนี่ยหนักใจอะค่ะหรือผู้ร่วมงานเนี่ยบางทีก็แอบถามคนนู้นคนนี้มั่งว่าเขาว่ายังไงคือจริงๆแล้วไม่ได้เป็นคนที่จะเป็นคนจะไปนินทาคนหรือจะไปพูดอะไรลับหลังแต่ที่ถามเนี่ยเพื่อถ้าเราไม่ดีตรงไหนเราจะได้ปรับปรุงอย่างสมมติไปทํางานกับคุณตั้มอย่างเงี้ยไปทํางานกับคุณตุ้มเม้งอย่างเงี้ยก็ต้องถามบางทีก็แอบถามคุณตั้มสมมุตินะคะคุณตุ้มเม้งว่ายังไงบ้างพี่ไปด้วยเนี่ยโอเคนะแล้วก็รู้สึกดีแต่ถ้าเกิดคนที่ร่วมเดินทางไปกับเราร่วมงานไปกับเราเนี่ยเขารู้สึกไม่ดีเนี่ยเราก็จะปรับปรุงตัวเองเราไม่ใช่ว่าบางคนเนี่ยจะเป็นอย่างนั้นคือไปไหนกับใครเนี่ยพอเรารู้ว่าใครไม่ชอบเราเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเขาถึงไม่ชอบเราแทนที่เขาจะปรับเข้าหาเราเราจะคิดอย่างนั้นส่วนใหญ่เนี่ยหลายคนหรือหลายที่ที่ตัวเองไปเนี่ยพอเราได้ยินข่าวว่าใครเนี่ยไม่ชอบเราสิ่งที่อาจารย์ธรรมวรีทำนะคะทำก็คือจะพยายามปรับตัวเข้าหาคนที่ไม่ชอบเราซะก่อนนะคะจะพยายามที่จะหาข้อที่เขารู้สึกไม่ชอบเราอ่ะให้ได้แล้วเราก็จะพยายามทำให้มันกลมกลืนที่สุดให้มันสมดุลที่สุดให้หมู่คณะของเราเนี่ยไปด้วยดีแต่ถ้าเกิดทำแล้วก็ไม่ได้เรื่องอีกสมวลีเนี่ยทำแล้วก็ไม่ถูกใจเนี่ยคราวนี้จะดูส่วนรวมค่ะอุ้ยขอบคุณมากค่ะคุณตั้มก็จะดูส่วนรวมค่ะว่าส่วนรวมเขาว่ายังไงถ้าส่วนรวมเขาโอเคอยู่คนไม่ชอบเราแค่คนสองคนหรืออะไรแบบเนี้ยเราก็คงต้องวางแต่ถ้าเกิดคนส่วนใหญ่80%ไม่ชอบเราเนี่ยไม่อย่าไปฝืนอยู่เลยค่ะเพราะว่าเขาทรมานใจมันสร้างกรรมอ่ะตัวเองคิดถ้าเกิดทุกคนไม่โอเคเลยเนี่ยโดยเฉพาะท่านประธานเนี่ยท่านคุณหมอสมชายไม่โอเคเนี่ยตายแล้วเราจะไปให้คุณหมอหนักใจทําไมก็คงไม่ไปอย่างเงี้ยคืออยู่บนโลกใบเนี้ยค่ะความสุขกับความทุกข์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ในใจของทุกคนแล้วทีนี้ถ้าเราทำความสุขให้กับคนอื่นอันนี้แหละค่ะเขาเรียกว่าวิบากที่มันเป็นบุญแต่ถ้าเกิดเราทำความทุกข์ให้กับคนอื่นเนี่ยอันเนี้ยเขาเรียกว่าวิบากคือผลนะคะคำว่าวิบากในพุทธศาสนาเนี่ยคือผลมันก็คือวิบากกรรมที่เป็นอกุศลของเราต่อไปในอนาคตคือเราอยากจะรู้ว่าเราทำบุญหรือเราทำบาปเนี่ยเราต้องดูว่าคนที่อยู่ใกล้เราอ่ะเขามีความสุขหรือเขามีความทุกข์ทีนี้ความสุขกับความทุกข์เองเนี่ยมันก็ไม่ใช่เป็นบุญทั้งหมดความสุขก็ไม่ได้เป็นบุญทั้งหมดความทุกข์ก็ไม่ได้เป็นบุญทั้งหมดเอาอะไรเป็นตัวชี้วัดว่าความสุขนั้นเป็นบุญหรือเป็นบาปเอาตัวอะไรชี้วัดว่าความทุกข์นั้นเป็นบุญหรือเป็นบาปความสุขที่มันเป็นบุญเนี่ยมันต้องประกอบด้วย1ใจของเราเนี่ยเป็นกุศลอยู่แล้วเราก็ทำให้คนเนี่ยมีความสุขแล้วความสุขที่เราสนับสนุนเขาเนี่ยต้องไม่เป็นนะคนที่มีความอิจฉาเหมือนกันเนี่ยคุยกันออกันทำเรื่องที่มันไม่ดีนินทาคนอื่นใส่ร้ายคนอื่นแล้วได้ผลแล้วมีความสุขร่วมกันแบบเนี้ยไอ้ความสุขแบบเนี้ยเป็นอกุศลเห็นไหมคะความสุขบางอย่างก็เป็นกุศลหรือบางทีเนี่ยความสุขของเราไปขัดใจคนอื่นอย่างสมมติว่าเราทำความดีแล้วเนี่ยมันไปขัดใจคนอื่นมันทำให้เขาเป็นทุกข์ก็ไม่บาปฟังเรายากไหมถ้าเกิดว่ายากในอนาคตอยากจะเปิดห้องซูมมากเลยค่ะเคยคุยกับพี่ต๋อมเอาไว้
แต่ว่ามันไม่มีเวลาที่จะศึกษาเรื่องห้องซูมเปิดห้องซูมคุยเป็นประเด็นอย่างเงี้ยค่ะประเด็นสักประเด็นหนึ่งคุยแล้วก็ให้ถามได้คุยได้เลยอยากจะได้อย่างนั้นนะอยากทําห้องซูมไม่รู้ว่าใครมีความสามารถจะช่วยเรื่องห้องซูมได้นะคะจะรบกวนเลยอยากจะได้ห้องซูมสักห้องหนึ่งว่าทํายังไงได้มั่งนะคะทีนี้เนี่ยความทุกข์บางอย่างอย่างเช่นภาษารีบุตรอย่างภาษารีบุตรเนี่ยค่ะภาษารีบุตรเนี่ยออกบวชพระองค์ไม่ได้ทรงออกบวชขอโทษทีภาษารีบุตรไม่ได้ออกบวชแต่เพียงผู้เดียวอีกหกคนนะคะตอนหลังออกบวชเป็นพระอรหันต์หมดเลยแม่ของภาษารีบุตรไม่มีความสุขเลยโกรธเกลียดไม่ชอบพระพุทธเจ้าไม่รู้เกิดอะไรขึ้นกับโทรศัพท์ค่ะคนหายหมดเลยคนหายหมดเลยค่ะโทรศัพท์มือถือไม่รู้เป็นอะไรค่ะคือจะจ่ายเงินยอดจ่ายก็ไม่มีเหมือนกับคนมาแอบจ่ายให้แต่มันก็เหมือนแต่ระบบการใช้ก็เหมือนกับไม่ได้จ่ายเงินแปลกมากเลยนะคะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นว่าจะโทรไปที่เอเอสก็ยังไม่ได้โทรเลยค่ะป่านนี้นะคะยอดจ่ายเงินค้างชําระไม่มีแต่เราก็ยังไม่ได้จ่ายแล้วก็ติดต่อก็ใช้ไม่ได้อะไรเงี้ยพูดถึงภาษารีบุตรต่อค่ะว่าภาษารีบุตรเนี่ยทําให้แม่เสียใจนะภาษารีบุตรไม่ได้มีเจตนาทําให้แม่เสียใจแต่ภาษารีบุตรเนี่ยมองเห็นว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ทําแต่แม่เสียใจเนี่ยมันเสียใจเพราะกิเลสในใจของแม่ของภาษารีบุตรเองเพราะฉะนั้นไม่บาปเห็นไหมคะความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับคนบางคนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอยู่กับใครบางคนถ้าเราทำความดีแล้วเขาทุกข์อันนี้ช่วยไม่ได้หลายคนแยกไม่ออกไงบางทีเนี่ยเราทำความดีแล้วคนเป็นทุกข์นินทาเราให้ร้ายเรากับยกเป็นรำคาญยกอันนี้ให้เขาไปเลยหน้าที่ก็เลยกลายเป็นว่าเราเองก็อกุศลขึ้นเหมือนกันอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะพูดก็คือว่าอย่างหน้าที่นะอย่างหน้าที่ที่เราทำอยู่ค่ะอย่างเรารับมอบหมายเรารับช่วงเรารับงานอย่างเช่นสมมุติว่าอย่างอาจารย์ธรรมบริรับงานจากท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์มาเรื่องของการสอนวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยค่ะรับหน้าที่โดยตรงมาจากครูบาอาจารย์แล้วทีนี้เนี่ยในงานกรรมฐานเนี่ยอาจารย์พระอาจารย์เองก็มอบอำนาจสิทธิ์เฉพาะในเรื่องของวิปัสสนานะคะให้เราบริหารจัดการทำยังไงก็ได้ที่จะให้งานของเราเนี่ยดีพอเราทำงานไปเนี่ยนั่นคือเราต้องทำยังไงให้งานของเราดีถ้าใครมาช่วยให้งานของเราเนี่ยดีเนี่ยเราก็ดีใจที่เขามาช่วยงานเราแต่ถ้าเกิดเขามาปุ๊บเนี่ยเอาอย่างนั้นดีกว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าทำไมไม่อย่างนั้นล่ะทำไมอย่างนี้ล่ะเราก็คงจะต้องแบบว่าทําใจนิดนึงอ่ะแล้วก็คงจะวางบางทีก็ไม่ทําตามบางคนก็โกรธไปเลยนะคะเพราะอะไรเพราะว่าคือคําว่าช่วยงานเนี่ยคําว่าช่วยงานเนี่ยหลายคนเข้าใจผิดช่วยงานก็คือเหมือนกับเราไปแบ่งเหมือนเราทํางานบริษัทอ่ะลองนึกถึงโครงสร้างของงานบริษัทอยู่นะคะหรือโครงสร้างของงานราชการลองนึกดูดีๆว่ายกอย่างงานในส่วนของตำรวจหรืองานของพยาบาลเนี่ยเขาก็จะแบ่งเป็นตำรวจเขามีปราบปรามมีสืบสวนสอบสวนอะไรเงี้ยแล้วเราก็แบ่งงานออกคนที่ทำงานเป็นลูกน้องหรือสายงานขยายออกไปเนี่ยมันก็อยู่ในต้องดูต้นขั้วด้วยว่าไอ้ต้นขั้วเนี่ยมันอยู่ต้นขั้วสายไหนก็ต้องทำให้ตรงกับต้นขั้วของตัวเองมันถึงจะไม่นอกกรอบแต่ทีนี้เนี่ยด้วยความที่ว่าเราจะสังเกตไหมคะว่าโดยเฉพาะงานเกี่ยวกับสาธารณประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นงานอย่างจิตอาสาอย่างเงี้ยงานวัดอย่างเงี้ยคนส่วนใหญ่เนี่ยมักจะไม่ค่อยอยู่ในกรอบอย่างเช่นงานของอาจารย์ธรรมวรีเนี่ยอยู่ในส่วนของวิปัสสนากรรมฐานอย่างเงี้ยคนมาช่วยงานอาจารย์ธรรมวรีเนี่ยกลับไม่อยู่แค่วิปัสสนากรรมฐานบางทีอาจารย์ทําไมคนนั้นเขาถึงเป็นอย่างนี้ล่ะไปดูความผิดของสายงานอื่นเขาอะไปดูของบาลีเขาไปดูอะไรอย่างเงี้ยอันนี้แหละค่ะที่พอเราทำหน้าที่ด้วยความปรารถนาดีเนี่ยแล้วเรากลับเป็นทุกข์
ที่เราเป็นทุกข์เนี่ยเราไม่ได้เป็นทุกข์เพราะว่ามีใครทำร้ายเราแต่เราเป็นทุกข์เพราะกิเลสในใจของเราเองต่างหากแต่เราไม่รู้ทำไมไม่เอาอย่างนั้นทำไมไม่เอาอย่างนี้น่าจะเป็นอย่างนั้นน่าจะเป็นอย่างนี้นะหรือเอาง่ายๆเนี่ยอย่างเราไปทำงานในส่วนของความเป็นผู้นำเราเป็นผู้นำเนี่ยเราต้องคิดด้วยนะคะว่าเรามีหน้าที่รับผิดชอบอะไรบ้างแล้วเราก็ต้องแผนงานละโอ้สวัสดีค่ะพี่ทิมนะคะเราก็ต้องแผนงานแล้วว่างานที่เรารับผิดชอบเนี่ยต้องทำอะไรในขอบเขตของเราทีนี้พอดีมีคนมาช่วยเราหรือเราไปช่วยใครในงานของเขาเนี่ยพอเราไปช่วยใครเนี่ยในงานของเขาเนี่ยปรากฏว่าเราไปถึงปุ๊บเอาอย่างนั้นดีกว่าไหมเอาอย่างนี้ดีกว่าไหมน่าจะเป็นอย่างนั้นนะน่าจะเป็นอย่างนี้นะอันเนี้ยไปบอกกับเขาให้เขาทำแบบนั้นให้เขาทำแบบนี้เนี่ยอันนี้เราไม่ได้ช่วยงานแล้วนะเราสั่งงานเราสั่งงานแต่สมมุติว่าเราไปรับช่วงไปแบ่งบุญกับเขามาหรือไปแบ่งงานสาธารณะของเขามาเพื่อที่จะทำประโยชน์เนี่ยเราเข้าไปรับงานมาปุ๊บเราดูกรอบที่เขามอบหมายค่ะแล้วเราก็รับผิดชอบกรอบของเราอันเนี้ยมันจะเป็นอานิสงส์มันจะเป็นบุญของเราวันหนึ่งถ้าเรามีความรับผิดชอบในงานของเราไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นชาตินี้หรือชาติต่อไปเนี่ยคนเขาก็จะมีความเคารพมีความรับผิดชอบในงานที่เราทำแล้วเขาก็จะไม่ก้าวก่ายจะไม่มาวุ่นวายให้เราเนี่ยจะต้องปวดหัวกับเรื่องที่มันไม่ควรปวดหัวสวัสดีค่ะคุณหมอเจี๊ยบสวัสดีค่ะพี่ต๋อมหลายๆท่านก็เข้ามากันก็แฟนรายการธรรมวารีมีไม่กี่คนละค่ะที่หน้า Facebook แต่ว่าทางสถานีวิทยุทางจังหวัดเลยก็เยอะอยู่พอสมควรนะคะทางหนองฉางสวัสดีค่ะญาติธรรมทางหนองฉางที่ฟังอยู่เป็นประจำทางบ้านไร่นะคะวิทยุนี่ก็ฟังกันอยู่เยอะนะคะแต่ว่าที่หน้า Facebook เนี่ยก็ดูไม่เยอะนะคะแต่หลายๆท่านเคยเจอบางท่านน่ะไม่เคยรู้จักกันใน Facebook ไม่เคยเห็นใน Facebook เลยค่ะแต่ปรากฏว่ามาทักบอกฟังประจำเขาบอกว่าเป็นเสียงเงียบไม่แสดงตัวก็มีนะคะไม่รู้ฟังยังไงฟังถึงได้ไม่เห็นยอดเห็นอะไรนะคะบอกมันมีวิธีฟังยังไงก็ไม่ทราบแต่เขาบอกว่าก็ฟังหรือบางทีเนี่ยครูบาอาจารย์ท่านก็ฟังนะคะท่านก็เข้ามาฟังแต่ว่าท่านก็ไม่ได้แสดงตัวท่านก็เล่าให้ฟังพอเจอตัวปุ๊บเนี่ยเขาไปกราบนะเขาบอกฟังอยู่นะแต่ว่าไม่ได้แสดงตัวเฉยอะไรเงี้ยก็ยังดีใจว่าท่านก็ฟังเราอยู่อะไรเงี้ยค่ะก็ฟังเลยได้เช็คถ้าเกิดมีครูบาอาจารย์ท่านฟังแล้วท่านกดไลค์ให้เนี่ยจะดีใจมากดีใจไม่ได้เพราะว่าถูกกดไลค์นะคะแต่ดีใจเพราะว่าคิดว่าพอท่านฟังเราแล้วเนี่ยเราพูดเนี่ยถ้ามันผิดเนี่ยท่านก็จะได้ท้วงติงเราแต่ถ้าเกิดกดไลค์เนี่ยมันแปลว่ายืนยันว่าเราพูดไม่ผิดการกดไลค์เนี่ยยิ่งครูบาอาจารย์ที่ท่านมีความสามารถมีชื่อเสียงมีการยอมรับในสังคมอ่ะแล้วมาฟังเราเนี่ยแล้วกดไลค์ให้เนี่ยหรือเราเขียนอะไรแล้วท่านกดไลค์ให้เนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่ามั่นใจตัวเองความมั่นใจตัวเองมันเกิดขึ้นเลยนะคะว่าแสดงว่าที่เราเขียนอยู่เนี่ยมันไม่ผิดแสดงว่าที่เราพูดทั้งหมดเนี่ยมันไม่ผิดคิดอย่างนั้นเลยมั่นใจไปประมาณ 80% ขึ้นอย่างเงี้ยค่ะนะคะอันนี้ก็วันนี้ที่เราพูดกันเนี่ยก็คือธรรมะที่มันจะเกิดขึ้นกับเราทุกวันวิบากกรรมต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับเราทุกวันบางทีเนี่ยเราก็ไม่รู้เลยว่าสิ่งที่ทำไปเนี่ยมันกลายเป็นวิบากกรรมของเรามันเป็นวิบากกรรมของเราบางทีเนี่ยความเห็นที่มันผิดเนี่ยมันนำไปสู่การกระทำที่ผิดสัมมาทิฏฐิเนี่ยมันเป็นชื่อที่เราพูดกันอยู่เป็นประจำแต่ว่ามันเป็นความหมายที่เข้าใจได้ยากสัมมาทิฏฐิคือการมองเห็นความจริงของรูปกับนามหรือถ้าเกิดพูดเป็นภาษาชาวบ้านคือเข้าใจตัวเองอะกายกับใจสัมมาทิฏฐิเนี่ยเข้าใจว่ากายกับใจมันคืออะไรพอเราเข้าใจปุ๊บเนี่ยในการที่เราอยู่ร่วมกันกับคนอื่นเนี่ยอันดับแรกเนี่ยเราต้องเห็นใจของเราก่อนคำว่าเห็นใจของเราเนี่ยไม่ใช่ตามใจตัวเองนะคือเห็นใจของตัวเองตามความเป็นจริงอย่างเช่นสมมติอาจารย์ธรรมวารีเนี่ยเจอกับคุณหมอเจี๊ยบเนี่ยคุยกับคุณหมอเจี๊ยบคุยกับคุณตั้มคุยกับทุกคนแล้วตอนที่คุยอยู่เนี่ยใจของเราเนี่ยเป็นยังไงใจของเราเนี่ยมันดีหรือมันไม่ดี
มันเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลมันมองเห็นสิ่งเนี้ยตามความเป็นจริงและถ้าสมมุติว่าใจของอาจารย์ธรรมวลีเป็นอกุศลอาจารย์ธรรมวลีต้องมีหน้าที่ในการตามดูอกุศลที่เกิดขึ้นที่ใจแล้วก็มีสติในการยับยั้งอกุศลนั้นให้มันลงไปหรือให้มันหายไปแล้วก็ต้องทํากุศลให้มันเกิดขึ้นมันจะเป็นอย่างนั้นอันนี้คือการดูตัวเองในขณะที่อยู่ร่วมกันกับคนอื่นมันก็คือการภาวนาแล้วล่ะค่ะนะการภาวนาเมื่อก่อนเนี่ยต้องบอกว่าสมัยที่ยังไม่ได้ออกไปสู่โลกภายนอกออกไปอยู่กับจิตอาสาเนี่ยคือจริงๆแล้วเนี่ยชีวิตส่วนใหญ่เนี่ยถึงจะค้าขายก็จริงถึงจะค้าขายก็จริงแต่ก็ไม่ได้ออกไปทำเองใช้วิธีการค้าขายแบบปิดตัวเองมีตัวแทนทำน้องชายทำอะไรเงี้ยนะคะก็ออกไปอยู่โลกภายนอกน้อยมากจะไปวุ่นวายเรื่องโลกภายนอกครั้งหนึ่งก็คือช่วงเปลี่ยนสัญญามีการต่อสัญญาร้านค้าอะไรแบบนี้ก็อาจจะออกไปยุ่งกับโลกภายนอกนิดนึงที่เหลือก็น้องก็ขายไปอะไรเงี้ยสมัยอยู่กรุงเทพแต่พอเราเรียนก็ได้เจอโลกภายนอกระดับหนึ่งตอนที่ไปเรียนนะคะแต่มันก็เรียนพุทธศาสนาแต่มันก็เจอคนที่มีอาชีพต่างๆเข้ามาอยู่ในห้องเรียนทำให้เราได้รู้จักเพิ่มขึ้นแล้วก็มีอีกทีหนึ่งก็คือนี่แหละค่ะการออกไปร่วมกิจกรรมจิตอาสาก็เห็นมุมมองความคิดของคนที่เราไม่เคยได้เห็นไม่เคยได้ยินไม่เคยได้สัมผัสในมุมมองดีๆที่เราไม่คุ้นมันเป็นมุมมองดีๆที่เราไม่คุ้นเพราะว่าเราเนี่ยอยู่กับวัดเราอยู่กับพระเราทำบุญกับพระถ้าเป็นส่วนใหญ่การช่วยเหลือผู้ยากไร้ต่างๆเนี่ยตัวเองก็ไม่ได้ทำเป็นกิจจลักษณะมากแต่ก็ทำอยู่แต่ก็ไม่เยอะอย่างนั้นเพราะฉะนั้นพอเราออกไปเนี่ยเราได้มองเห็นคนคุยกันเนี่ยยิ่งชอบฟังคนคุยกันคนคุยกันเรื่องของช่วยเหลือคนนั้นช่วยเหลือคนนี้ปัญหามันเป็นยังไงมันไปกระทบเรื่องไหนบ้างอะไรแบบเนี้ยมันเป็นความรู้ใหม่นะคะเป็นความรู้ใหม่ที่ตัวเองเนี่ยไม่เคยรู้มาก่อนมันเป็นความรู้ใหม่การไปอยู่อย่างนั้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยกิเลสของเราเองเนี่ยที่เรามีอยู่แล้วเราไม่รู้ตัวเนี่ยมันก็ไปด้วยอย่างเช่นอีโก้หรืออัตตาของเราเนี่ยเราอยู่วัดภูจวงเราไปที่ไหนเนี่ยใครๆก็อาจารย์ธรรมวลีอาจารย์ธรรมวลีใช่ไหมคะเขาก็มองเราเป็นคนดีอ่ะเขาก็มองว่าเขามองอย่างนั้นนะคะแต่เราเป็นคนดีไม่ดีอีกเรื่องนึงแต่ว่าสังคมที่เราอยู่เนี่ยเขาก็มองเราเป็นคนดีเพราะเขาอยู่กับเราตลอดแต่พอเราไปอยู่อีกโลกนึงเนี่ยเขาไม่เคยเห็นเราในภาพที่เราเนี่ยอยู่ในโลกของเรามันก็จะมีความหลากหลายของเรื่องราวต่างๆที่เข้ามาเนี่ยสำหรับตัวเองเนี่ยมันคือฝึกตัวเองอย่างอีโก้ของเราที่มันมีอยู่เนี่ยมันก็ต้องฝึกเราจะเคยรู้ว่าเฮ้ยตกลงว่าที่เราบอกเราไม่มีอีโก้เนี่ยเราไม่มีจริงหรือเปล่าเราพูดให้คนฟังได้เยอะแยะไปหมดว่าการมีอีโก้การมีอัตตาตัวตนเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนี้ลักษณะมันเป็นอย่างนู้นเป็นอย่างนี้แล้วจริงๆแล้วตัวเองเนี่ยไปอยู่กับคนอื่นจริงๆเนี่ยอีโก้มันมีไหมมันเช็คค่ะมันได้เห็นอีโก้ในใจของเราเนี่ยว่ามันมีหรือเปล่าแต่มีไม่มีอันนี้ไม่สรุป ไม่ได้สรุปให้ฟังแต่พูดให้ฟังว่าโดยความที่เราเนี่ยคุ้นเคยอยู่กับที่บางที่มากๆเนี่ยบางทีเนี่ยการที่เราเปลี่ยนสังคมเราออกไปอยู่ข้างนอกเนี่ยหรืออีกอย่างนึงเนี่ยอย่างที่ตัวเองเข้าใจอย่างนึงก็คือมองเห็นเมื่อก่อนเนี่ยมองเห็นคนที่มีชื่อเสียงอย่างเราเนี่ยไม่ได้เป็นคนมีชื่อเสียงอะไรมองเห็นดาราค่ะมองเห็นดารามองเห็นคนที่เป็นที่ยอมรับของคนอื่นเนี่ยเขาเอาชื่อเสียงเขาเอาเครดิตของเขาเนี่ยออกไปสร้างบารมีต่อเขาทำอะไรมันก็จะง่ายค่ะแล้วก็ทำได้ดีตัวเองก็เลยคิดว่าถ้าเกิดว่าเรามาอยู่อย่างเงี้ยเรามาทำแบบเนี้ยมันก็ทำได้แต่ถ้าเกิดว่าเรามีโอกาสที่ทำได้มากกว่านั้นเนี่ยเราก็จะไม่ปล่อยโอกาสก็ต้องกราบขอบพระคุณคุณหมอสมชายนะคะที่มอบโอกาสตรงนี้ให้นะคุณหมอแท้ก็
มอบโอกาสให้ทํางานร่วมกันอะไรเงี้ยก็ทําให้เราเนี่ยเมื่อเรามีโอกาสแล้วเนี่ยเราก็จึงพยายามทําให้มันเต็มที่โดยเริ่มต้นเนี่ยได้รับโอกาสจากท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์ได้รับโอกาสจากครูบาอาจารย์ที่ผ่านมาเนี่ยหลายที่มากนะคะที่ครูบาอาจารย์เนี่ยมอบโอกาสให้แล้วตัวเองก็รับโอกาสไว้ทั้งหมดแล้วจนบางทีเนี่ยบริหารเวลาไม่ได้ปัญหาทุกวันนี้คือเรื่องของการบริหารเวลาเรื่องของการบริหารเวลาเมื่อก่อนเนี่ยเป็นคนที่ทํางานแล้วเราวางแผนเป๊ะมากเลยแต่ตอนนี้มันไม่เป๊ะค่ะมันลนด้วยความที่ว่าเวลามันขี่เกินไปการเตรียมตัวของเราเนี่ยมันไม่พอมันจึงต้องมีการจัดสรรอีกแบบหนึ่งในชีวิตน่ะเราต้องสปีดตัวเองขึ้นมามันต้องเพิ่มศักยภาพอ่ะคือทําให้มองเห็นถึงคนที่เขามีความสามารถมากๆอะค่ะว่าเขาทํางานเยอะๆเนี่ยแล้วเขาแบ่งเวลายังไงเขาทํายังไงให้งานของเขาเนี่ยมันมีประสิทธิภาพได้ขนาดนี้ในเวลาที่คนบางคนเนี่ยทําได้แค่อย่างเดียวทั้งชีวิตวันเดียวอะไรเงี้ยแต่คนบางคนเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยทำอะไรได้หลายอย่างมากสมองพลิกอยู่ตลอดเวลาทํานู่นทํานี่ทํานั่นทํานู่นทํานี่ทํานั่นประโยชน์ที่ได้รับมหาศาลเหลือเกินแต่ในเวลาเดียวกันอีกคนนึงทําอะไรเยอะอย่ามายุ่งกับฉันทําได้แค่นี้แหละอะไรเงี้ยเห็นไหมคะไอ้ความสามารถเนี่ยมันไม่เท่ากันเมื่อก่อนตัวเองทํางานนะคะที่ทํางานวิปัสสนาทําวิทยุลงตัวมากลงตัวมากเพราะความสามารถของเรามันมีประมาณนั้นมันพอดีมันพอดีแล้วอะแต่พอเราเพิ่มงานขึ้นมาเพิ่มการเรียนขึ้นมาเรียนปริญญาเอกด้วยเพิ่มงานจิตอาสาขึ้นมามันมองเห็นศักยภาพของตัวเองที่มันไม่ถึงไม่ได้ทำตัวเองนะที่มันไม่ถึงศักยภาพมันไม่ถึงที่มันไม่ถึงดูจากอะไรดูจากว่ามันรู้สึกว่างานเนี่ยมันไม่เต็มมันยังไม่ไปแบบไหลอ่ะคนที่มีความสามารถมากๆเนี่ยเขาจะทำงานได้เยอะแล้วงานเนี่ยก็จะสมูทงานก็จะไหลแต่เราเนี่ยไม่ไหลอ่ะมันเหมือนกับเร่งเวลามั่งทำไม่ทันไอ้การที่เราทำไม่ทันนั่นแหละค่ะคือความสามารถของเรามันไม่ถึงเมื่อความสามารถไม่ถึงทำยังไงต่ออ่ะอันนี้ต่างหากที่เราจะมาคุยกันนะคะต้องแอบดูค่ะแมวหรือหมาไม่เป็นไรค่ะกลัวจะเป็นงูนั่งนั่งอยู่งูไหลมานะคะที่นี่งูเยอะแอบดูก่อนทำไมมันเหมือนกับแล้วกลัวจะเป็นงูพอศักยภาพไม่ถึงเนี่ยเราควรทำยังไงเราควรที่จะเพิ่มวิธีฝึกตัวเองเพิ่มขึ้นสำหรับธรรมวารีนะคะถ้าใครจะวิธีการนี้ไปใช้ก็ยินดีคือในเมื่อเรารู้แล้วว่าศักยภาพเราไม่ถึงเนี่ยไม่เคยถอยไม่ถอยค่ะก็พยายามที่จะพัฒนาตัวเองกำลังวางแผนดูจังหวะนี้ทำแบบนี้จังหวะนี้ทำแบบนี้แต่เอาเข้าจริงๆเข้าเนี่ยมันก็ยังไม่ลงตัวแต่มันก็ฝึกต่อไปคือมันรู้สึกว่าพอเราไปลงตรงนี้มากๆเอาตรงนี้เสียพอลงเนี้ยมาเอาตรงนู้นเสียมันความสามารถของเราเนี่ยมันยังไม่เก่งพอในการทําสิ่งนี้มันไม่เก่งอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องฝึกตัวเองทํายังไงถึงทําได้ไม่ใช่ว่าทําไม่ได้แล้วไม่ทําดีกว่าอันนี้เนี่ยไม่ใช่นิสัยของตัวเองไม่ใช่นิสัยของอาจารย์ธรรมวารีถ้าทําไม่ได้เนี่ยก็คือฝึกค่ะฝึกให้มันได้ค่อยๆฝึกไปเรื่อยๆวันนี้ไม่ได้พรุ่งนี้ก็ไม่ได้มะรืนก็ไม่ได้ก็ฝึกไปเรื่อยๆยังดีกว่าที่ไม่ได้ทําอะไรเลยไอ้จิตที่มันพยายามฝึกอะค่ะมันคือจิตที่ไม่ท้อเราอยากจะสร้างใจของเราเนี่ยให้มันเป็นใจที่ไม่ท้อต่อการทำเสียงต่างจนกว่าว่าเราฝึกไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ดีขึ้นสักทีหนึ่งมันก็ไม่ได้เรื่องสักทีหนึ่งเวลาผ่านไป1 ปีที่ฝึกมาแล้วเนี่ยมันไม่มีความชํานาญขึ้นเลยก็แสดงว่าเราไม่เหมาะกับสิ่งนั้นเราก็ต้องทําอย่างอื่นหรือเปิดโอกาสให้กับคนอื่นก็ทําอย่าไปค้างงานเอาไว้อะไรก็แล้วแต่ที่เราไม่มีความสามารถเนี่ยสำหรับตัวเองเนี่ยก็จะดูว่าใครที่เขาเก่งบางทีเนี่ย
ก็จะหาคนเก่งด้วยซ้ำอย่างเช่นเมื่อสักครู่นี้คุยเรื่องของการทํางานร่วมกันกับครูบาอาจารย์ปกติเนี่ยในระดับเราเองเนี่ยน้อยมากผู้นําเนี่ย1,000 คน1,000 คน2,000 คน100 คนมันจะมีผู้นําได้แค่คน2 คนเท่านั้นเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะเข้าไปเป็นผู้ตามไปช่วยงานคนนู้นช่วยงานคนนี้เขาเป็นส่วนใหญ่สายงานนู้นสายงานนี้อะไรเงี้ยเราสามารถจะเสนอความคิดได้ไหมที่เมื่อกี้ฟังไปเอ๊ะอะไรกันเป็นผู้ตามเสนอความคิดไม่ได้เลยเหรออะไรเงี้ยมันอยู่ที่สติของคนที่ทํางานว่าในขณะที่เราร่วมกิจกรรมกับสังคมไม่ว่าจะเป็นส่วนไหนก็แล้วแต่บนโลกใบเนี้ยเรารับผิดชอบอะไรอยู่เราสามารถนําเสนอในส่วนที่เราทําได้แต่ทีนี้เนี่ยผู้นําเองเนี่ยที่เขาได้เป็นผู้นําก็เพราะเขามีประสบการณ์พอเราเสนอความคิดไปแล้วเนี่ยผู้นําเองเนี่ยเขาจะดูเองว่าสิ่งที่เราเสนอไปเนี่ยมันได้หรือไม่ได้ถ้ามันไม่ได้เนี่ยก็แสดงว่าเขามองแล้วมันไม่ผ่านเพราะเขารู้ว่าต้องชนปัญหาอะไรแต่ถ้าเกิดว่าเราเสนอไปแล้วเนี่ยแล้วมันใช่เนี่ยก็แสดงว่าเอ้ยบางทีเนี่ยเหมือนกับเราเนี่ยอย่างตัวเองเป็นผู้นําบางอย่างการทํางานเรามีคนที่เหนือเราแล้วเราก็มีคนต่ํากว่าเราใช่มั้ยคะทํางานเนี่ยบางทีเนี่ยคนมาเสนออาจารย์ทําไมไม่เอาแบบนี้ล่ะเออเนอะลืมนึกไปอย่างเงี้ยค่ะอุ๊ยขอบคุณมากค่ะคุณตุ้มนะคะบางทีเนี่ยเขาเสนอมาปุ๊บเนี่ยทั้งที่เราเป็นคนดูแลนะเออเราลืมนึกเรื่องนี้ไปจริงๆด้วยอะไรเงี้ยมันก็จะได้แล้วคนคนนั้นก็จะโดดเด่นขึ้นอะไรนะคะคนที่เสนอแบบเนี้ยเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้โอเคมากเลยเขามองงานขาดเขารู้ว่าเราต้องการอะไรอย่างนี้เป็นต้นมันจะรู้วัตถุประสงค์คนเนี่ยที่เขาจะประสบความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นด้านไหนเนี่ยมันจะต้องเป็นลักษณะที่ว่าสามารถที่จะรับผิดชอบในส่วนของตัวเองได้แล้วดีตรงวัตถุประสงค์ที่พูดนี้ไม่ใช่ธรรมะอย่างเดียวนะคะไม่ใช่เป็นเรื่องของการทํางานนะเป็นเรื่องของจิตใจเพราะว่าถ้าเกิดเราเจริญวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยสิ่งที่มันจะคุมการดําเนินชีวิตได้เนี่ยก็คือเราต้องมีสติในการรู้ว่าอะไรเป็นบุญอะไรเป็นบาปเพราะว่าบุญกับบาปเนี่ยมันจะเป็นเหตุปัจจัยของความเจริญของเราต่อไปในอนาคตหรือไม่เจริญต่อไปในอนาคตนะคะเป็นกําลังใจให้กับทุกท่านค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วขอบคุณคุณตุ้มเม้งนะคะแหมเป็นกําลังใจให้และหลายๆท่านที่แอบเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์พระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณผอ.ชลิตวงศ์สกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวลีขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกๆท่านที่ให้เกียรติตามรับฟังรายการธรรมวลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ